สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าหอนหาทนายเพื่อแลกศักดิ์ศรีให้ตัวเองแต่ลูกตายไม่หวยหายหาทนายพาไปกองปราบวะการมีทนายเข้ามามัวมามัวนั่งตอแหลไม่มีใครเขาช่วยนะยิ่งโกหกมากๆทนายหน้าไหนก็แพ้เอาพี่อัจฉริยะไหมล่ะกูว่าคนนี้พามึงไปถึงฝั่งชัวหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนแรกที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็คือคุณจักรีนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฮ่าฮ่าฮ่าจะฟ้องรังแกเด็กฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลยครับจะได้รู้กันโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเอาเลยเขียวฟ้องให้หมดเลยกูเชียร์มึงฟ้องบักผู้ใหญ่ด้วยนะมันนินทามึงในคลิปน่ะมีทนายให้มันก็ดีนะเพื่อควบคุมคดีคนที่ทำร้ายน้องด้วยจะได้รู้สักทีว่าเส้นขนของใครแจ้งความดำเนินแม่กับพ่อเลยที่ประมาทเลินเล่อทำให้ลูกตัวเองเสียชีวิตทั้งอัดทั้งเดโอ้ยโคตรรุ่งเลยมึงดูพี่เดพี่เดเขาก็โอเคนะแอดไปสิไปเอาทนายลุงพลเผื่อว่าลุงพลมีจิตใจเมตตาให้ไปช่วยเหลือได้บ้างอาจไม่เสียตังค์สักบาทก็ได้นะรู้สึกแม่ก็ชื่นชมลุงพลไม่ใช่หรือดิ้นกันนักกำติดจรวดวิ่งตามทันแล้วหวยหาทนายแต่เช้าไปร้อง DSI ดีกว่าไหมสองสีพี่น้องนี้หัวนายแพทย์จริงๆไม่ธรรมดาเก่งกว่าชาวบ้านธรรมดาสุดยอดหวยหาความรักความเมตตาถ้าคนเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็จะช่วยเงินมันเยอะจ้างทนายดังๆไปเลยเอาให้มันสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวจะเสียหน้าอย่าไปหลอกใช้ทนายฟรีล่ะแม่กับทนายบอกเลยสมศักดิ์ศรีฮ่าฮ่าฮ่าเนาะสองคนนี้น่าจะเจอกันจำได้ทนายรัชพลเคยบอกจะช่วยเรื่องคดีกับแม่น้องนี่คะศิระเองก็เคยบอกว่าจะช่วยน่าจะติดต่อไปได้เลยนะคะอยากรู้จังใครจะเป็นทนายให้เอาทะแนะอย่างไอ้200ว่าใช้ไปก่อนก็ดีนะเอาเลยจัดทนายเด็ดๆเลยควบคดีน้องไปด้วยเลยแทนที่จะทำเพื่อลูกอีแม่ไม่เคยคิดเลยถ้าพี่อัดไปช่วยนี่มันจะสนุกจริงๆนะไม่มีทนายที่ไหนมาทำหรอกต้องไปศาลทุกวันละมั้งดูท่าแล้วจะหลายกระทงพี่อัดยังเรียนไม่จบจ้าถ้าเดเดก็โอเคอยู่นะอัดหน้าทนายหรือแอดไม่น่ะแค่เหมือนก็เหมาะกับเขาแล้วแหละคนประเภทเดียวกันพี่ล้านเองก็แทบไม่มีเวลาไปศาลแล้วล่ะเนี่ยเวลาชนกันหลายศาลมากพี่อาจงานเยอะคงไปไม่ได้เอาเพื่อนพี่อาจช่วยเปล่าถ้านายอาสาเนี่ยเขาช่วยเหลือเฉพาะคดีที่มีความสำคัญพวกขี้หมูขี้หมาขี้ราขี้แห้งแบบนี้เขาคงไม่สนหรอกนะนูนไปเรียกร้อง DSI ไปคุณสาโอ้ยแอดฟาดแต่ละทีดิฉันพลาดข่าวเด็ดกระดิกนิ้วสะใจจริงๆสวิตตี้ในน้องแต่บอกว่าถ้าไม่ผิดไม่ต้องสนทนายทั้งนั้นไงปรึกษาน้องแต่เถอะอีแม่รวมๆแล้วเหมือนต้องการทนายฟรีนะเรียกร้องให้ตัวเองแล้วลูกคุณตายล่ะแปลกเนาะคดีลูกเขาไม่ตามมัวแต่ตามคดีอะไรก็ไม่รู้
พสต์จริงโพสต์จังเห็นโพสต์มันแหละขึ้นไส้เดี๋ยวนี้สายใจบุญแจกเสื้อเรียกความสนใจกลับมาถ้าได้อัจฉริยะเป็นทนายรับรองแม่รุ่งแน่นอนหนับหนุนเลยทำไมบ้านแม่สาถึงดิ้นจังเลยคะรักแม่สาวงเล็บสาละเลวฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็มีเพจดังอีกเพจหนึ่งก็ได้พูดถึงทนายของแม่สาวิตรีโดยมีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยบอกว่าป๊าดแม่สาเพื่อนรักเพื่อนของกูน่าสงสารเด้มีตัวหนึ่งเสนอทนายให้อย่างท่านทนายเจมเขาดูออกเขาคงไม่อยากจะยุ่งเรื่องหยุมหยิมของแม่สาฮ่าฮ่าฮ่ากูเป็น FC ของพี่เขาอยู่ทนายเจมน่ะทั้งหล่อทั้งนิสัยดีส่วนแกทำตัวเองนะเพื่อนแล้วจะออกมาดิ้นกันทำไมมีอีตัวเสรอแนะนำพี่เจมให้เป็นทนายแม่สาแบบของทนายพี่ทันต้องพูดความจริงนะแม่สาจะมาวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างไม่ได้นะตอแหลเองแล้วหาทนายไปฟ้องเขาตลกจัดประหลัดควายเลยนะอีดอกพวก FC แม่สาอย่ามายุ่งกับทนายเจมนะหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเขาอยากได้ทนายฟรีบริการว่าความค่าน้ำมันค่ากินและค่าที่พักค่ากระดาษทนายออกเองว่าซานอาชีพทนายเขาจะสืบก่อนและดูกระแสว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงคุ้มไหมถ้าจะมีทนายต้องมีเงินเยอะๆแล้วจ้างส่วนตัวนั่นแหละถึงจะมีถ้าทนายเก่งก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แต่ถ้าเงินไม่หนาแล้วทนายเห็นแล้วว่าไม่ควรเสี่ยงจะไม่มีทนายเข้ามายุ่งและเรื่องที่จะฟ้องก็ไม่ร้ายแรงและไม่เป็นกระแสเป็นเกรดความรู้ค่ะไม่มีใครถามเราเสือกเองก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเขาหาทนายฟรีไม่ได้หาทนายจ้างไปหาลุงอัจฉริยะสิโกหกตอแหลแบบนี้ใครจะไปว่าความให้เนาะแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์เขียวแกไม่เหมาะสมกับทนายเจมแกต้องเหมาะกับทนายแปะหัวล้านตอนนี้มีดีกรีคนใหญ่คนโตเป็นที่ปรึกษาด้วยทนายเจมเหรอคะทนายเจมไม่บ้าหรอกเพราะพวกแกหรอกค่ะอีเขียวหวยหายเรียกหาทนายแต่ทนายเจมเขาไม่รับลูกความสีสัวนะเว้ยแนะนำให้ไปหาแปะนะคะดูเคมีเข้ากันดีค่ะอย่าไปยุ่งกับโอป้าของเราเด็ดขาดปล่อยแกไว้กับลูกกับเมียของแกทำไมแม่ต้องลงเฟซหาด้วยทนายก็อยู่ในบ้านของแม่ไงคนนี้ไม่เก่งหรอฮ่าฮ่าฮ่าไปหาทนายที่เคยเป็นทนายให้ครูที่ตบเด็กอนุบาลสิที่เป็นข่าวโด่งดังทนายอะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ทนายเจมแม่สาต้องไปทำสัญญกรรมก่อนนะสงสัยโมโหเรื่องข้าวความลับแตกอุตส่าห์สร้างภาพโมโหถึงขั้นต้องฟ้องจำได้ว่าทนายรัชพลเคยพูดว่าจะช่วยเรื่องคดีความให้แม่อยู่นี่นะติดตามเหมือนกันท่านไม่รับงานมั่วไปขนาดรับคดีน้องไม้ท่านยังบอกเลยว่าถ้าไม้จะฟ้องเอาลูกเป็นของตัวเองคนเดียวทนายเจมก็ไม่รับและคุณแม่โกหกผักชีโรยหน้าไปวันๆแบบนี้คิดว่าท่านจะรับไหมทนายเดชาก็คงจะเข้าขากันชอบเงินชอบโกหกเหมือนกันขอของฟรีอ่ะไม่เอาเสียเงินเด้อ
แต่อยากได้เงินด้วยมีเปล่าสาไม่รู้เหรอแก๊งทนายเจมส์เขาสนิทกับทางลุงพลแล้ววีรกรรมที่แสดงออกพี่ชายเขาทนายรัชพลตอนที่มาถึงบ้านทั้งคำพูดคำจาทั้งกริยาเขาเอาไปเม้ามอยกันหมดละมั้งทนายโนบิน้องใหม่ในแก๊งนี้ก็สนิทกับหมอปลาพี่ชายสุดเลิฟอย่างทนายเกิดผลก็สนิทกับหมอปลาเพื่อนเลิฟอย่างทนายตั้มก็รับงานฟ้องหมิ่นให้ลุงพลอีกอย่างในฐานะ FC ของทนายเจมมาตั้งแต่ก่อนมีหวย30ล้านเขาไม่รับงานสุ่ม4สุ่ม5แค่ตอนนี้คดีไหมยังจบไม่ลงและน้องกล้าวเขาก็ปวดเสียนเวียนกล้าวพอแล้วและอีกหลายงานนะจะมีเวลามาทำให้ฟรีๆที่ทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่กลางพายุตลอดเวลาหรอทนายเจมส์แกช่วยคนที่ไม่มีเงินนะแต่ต้องผ่านการพูดคุยอย่างเข้มข้นก่อนถึงจะรับให้นะโหจะเอาทนายดังระดับประเทศเลยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแถวที่บ้านก็พอมั้งเขาอยากได้ทนายฟรีเขาคนจนๆน่าสงสารที่บ้านไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีครบใช้โทรศัพท์ iPhone 11มีรถป้ายแดง MG มีรถไถใช้ iPhone กันทุกคนมีเงินบริจาคหลายล้านกินข้าวเดือนละ5กระสอบแต่คนที่เขารวยๆเขากินเดือนละครึ่งกระสอบก็ไม่หมดและมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้